สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมังสดผสมช่วงนี้เนี่ยทำคลิปปลูกฟาร์มผมกันมาเยอะแล้วมาพูดถึงการกำจัดฟาร์มขนกันบ้างดีกว่าเชื่อไหมว่าสีผิวสีขนแล้วก็ความเซนซิทีฟของผิวแต่ละคนเนี่ยทำให้การเลือกวิธีกำจัดขนที่ถูกต้องของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยไม่ว่าคุณจะโกนถอนแว็กซ์ใช้ครีมต่างๆใช้เครื่อง IPL หรือว่าเลเซอร์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียสำหรับผิวแล้วก็สีของขนแต่ละคนถ้าเลือกผิดเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนผิวคล้ำขนคุดแล้วก็อักเสบตามมาได้ง่ายๆซึ่งความจริงหลายๆอย่างเนี่ยไม่มีอินฟลูแบรนด์หรือว่าคลินิกไหนเคยบอกคุณเลยทุกคนพยายามจะขายของอย่างเดียวนะครับทำให้มีความเชื่อผิดๆอยู่เยอะมากๆวันนี้เองได้ปรึกษาคุณหมอนักคิดคนสูตรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะครับรวบรวมข้อมูลและงานวิจัยมาสรุปเป็นคำพีม้วนเดียวจบแบบเข้าใจง่ายๆให้เช่นเคยการกำจัดขนที่ถูกต้องและเห็นผลจริงๆสำหรับคุณเป็นยังไงไปดูกันการกำจัดขนเนี่ยมีหลายแบบมากๆเลยนะครับซึ่งอิงแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนั่นก็คือแบบชั่วคราวแล้วก็แบบถาวรหรือว่ากึ่งถาวรนะครับเพื่อเข้าใจความแตกต่างเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจหรือว่าทบทวนโครงสร้างของน้องขนของเราแบบเดียวๆกันก่อนอิงอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงขนของเรานะครับเป็นเหมือนกับกระถางต้นไม้ต้นหนึ่ง hair follicle หรือว่ารูขุมขนของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับกระถางต้นไม้เป็นพื้นที่เป็นช่องที่เต็มไปด้วยสารอาหารต่างๆนะครับให้ขนของเราเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็งอกออกมาเหนือชั้นผิวหนังได้ตัวขนของเราเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอยู่2ส่วนนั่นก็คือตัว bulb หรือว่าตัวรากนะครับที่เป็นเหมือนกับรากของต้นไม้นี่แหละที่ได้รับสารอาหารแล้วก็ส่วน hair หรือว่าส่วนเส้นที่เป็นเหมือนกับลำต้นนั่นเองการกำจัดแบบชั่วคราวเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นการโกนขนนะครับหรือว่าใช้ครีมต่างๆที่จะสามารถกำจัดเส้นขนหรือว่าตัว hair ได้หรือว่าอาจจะเป็นการ wax หรือว่าถอนตัวขนออกมาจาก bulb หรือว่าตัวรากเลยก็ได้แต่จะไม่ได้ทำลายตัว hair follicle หรือว่ากระถางต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการเวลาผ่านไปขนก็จะกลับมาเหมือนเดิมในทางกลับกันการกำจัดขนแบบถาวรด้วยพวก IPL หรือว่าเลเซอร์ต่างๆเนี่ยมันจะสามารถลงไปทำลายตัวกระถางต้นไม้หรือว่า hair follicle ได้ทำให้ขนเนี่ยไม่สามารถเติบโตกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับเรามาเริ่มจากการกำจัดขนแบบชั่วคราวกันก่อนดีกว่านะครับสามารถทำได้หลากหลายแบบเลยแบบที่เรียบง่ายที่สุดก็คือการโกนนะครับซึ่งก็คือการกำจัดขนด้านบนเท่านั้นหลายๆคนมีความเข้าใจผิดนะครับว่าการโกนขนเนี่ยจะทำให้น้องเนี่ยโตกลับขึ้นมาเร็วขึ้นแล้วก็มีความหนาขึ้นซึ่งไม่จริงนะครับฟังดีๆกระบวนการเติบโตของขนในร่างกายของเราเนี่ยมันซับซ้อนมากกับแค่การโกนขนด้านบนเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรทอัตราการโตของมันได้ไม่งั้นหมอปลูกผมแล้วก็นักคิดขนสูตรแฮร์แคร์เนี่ยคงตกงานกันไปหมดแล้วนะครับถ้าอยากฟังเหตุผลเต็มๆเนี่ยสามารถกดดูได้ในวิดีโออันนี้เลยนะครับนอกจากการโกนเนี่ยก็สามารถทำการแว็กซ์หรือว่าถอนขนออกมาได้เช่นกันซึ่งมันก็คือการถอนออกมาจากรากหรือว่าบัลบ์นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำให้ขนไม่สามารถโตกลับขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ตราบใดที่กระถางต้นไม้หรือว่า hair follicle ยังมีอยู่เนี่ยแปลว่าสุดท้ายแล้วขนก็จะโตกลับมาอยู่ดีนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าข้อเสียของการแว็กซ์หรือว่าถอนขนเนี่ยก็คือมันสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองได้และขนที่โตกลับมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีรูปร่างผิดแปลกไปกลายเป็นขนคุดใต้ผิวหนังได้อีกแล้วก็เสี่ยงการอักเสบด้วยอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินก็คือการใช้พวกครีมกำจัดขนต่างๆมีของ Veet ของ Watson Coco Plus นะครับแล้วก็ Farbera ทาแล้วเนี่ยขนร่วงออกมาเลยนะครับนี่มันใช้ส่วนผสมอะไรรังสีปรมาณู
ูนิวเคลียร์หรือยังไงไม่ใช่นะครับตัวพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่า hair depilatory cream เขาจะใช้ส่วนผสมที่เราเรียกว่า thioglycolate นะครับเขามีความสามารถทำลายโปรตีนที่อยู่ในเส้นขนหรือว่าเส้นผมของเราได้แต่ว่าเขาทำงานกับแค่ขนที่อยู่ด้านบนผิวหนังของเราที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับน้องเนี่ยไม่ได้ลงไปทำลายขนในรูขุมขนหรือว่าใน hair follicle เพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็จะคล้ายกับการโกนขนนั่นแหละสักพักเนี่ยเดี๋ยวขนก็จะโตกลับมาใหม่นะครับแน่นอนว่าข้อเสียของครีมพวกนี้เนี่ยก็คือเสี่ยง chemical burn หรือว่าเสี่ยงการระคายเคืองมากๆสามารถทำให้เกิดอาการแดงคันแล้วก็แสบได้โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณทิ้งเอาไว้บนผิวนานๆนะครับให้ทิ้งไว้แค่ตามระยะเวลาที่เขาได้บอกหลังกล่องเท่านั้นเพราะอย่าลืมว่าผิวของเราเนี่ยก็มีส่วนประกอบของโปรตีนเหมือนกันสามารถโดนส่วนผสมพวกนี้ทำลายได้เช่นกันถ้าเกิดทิ้งเอาไว้นานจนเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้ในบริเวณอย่างรักแร้หรือว่าหน้าด้วยนะครับที่มีความเซนซิทีฟเป็นพิเศษอาจจะนำไปสู่อาการอักเสบที่เกิดความคล้ำได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับมาพูดถึงการกำจัดขนแบบถาวรหรือว่ากึ่งถาวรกันบ้างเมื่อก่อนเนี่ยอิงเป็นคนที่โกนหนวดเกือบทุกวันเลยแต่รู้สึกว่ามันระคายเคืองบ่อยมากเลยนะครับชอบมีตุ่มคล้ายสิวขึ้นมาแล้วก็มีอาการอักเสบต่างๆก็เลยตัดสินใจกำจัดขนแบบถาวรไปเลยหลักๆเนี่ยมีอยู่2วิธีนะครับนั่นก็คือ IPL หรือว่าการเลเซอร์ส่วนตัวเนี่ยเคยทำมาทั้ง2แบบแล้วนะครับทั้งบนหน้าบนขาบนแขนบนรักแร้รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก IPL หรือว่า Intense Pulse Light กันก่อนละกัน IPL เนี่ยไม่ใช่เลเซอร์นะครับหลายๆคนจะชอบเข้าใจผิดตรงนี้ความหมายของเลเซอร์ก็คือการส่งพลังงานช่วงคลื่นเดียวเท่านั้นนะครับในความแรงสูงเข้าไปรักษาปัญหาผิวเฉพาะเจาะจงทีละปัญหาแต่ IPL เนี่ยเขาจะใช้หลายๆช่วงคลื่นนะครับให้นึกภาพสายรุ้งเส้นหนึ่งมีช่วงคลื่นตั้งแต่400ถึง 1,200 นาโนเมตรเลยส่งทั้งหมดลงไปทีเดียวพร้อมๆกันในความแรงไม่สูงเท่าเลเซอร์นะครับคล้ายๆกับเป็นการหว่านแหแหแหวานแหคือรักษาแบบกว้างๆนะครับถ้าเกิดโดนอะไรก็ช่วยอันนั้นเราถึงบักได้ยินว่า IPL เนี่ยรักษาปัญหาผิวได้หลายอย่างพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รอยสิวจนถึงการกำจัดขนแสงของ IPL เนี่ยเขาจะเข้าไปจับกับเม็ดสีเมลานินในเส้นของขนนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ทำให้ขนของเราเนี่ยมีสีดำหรือว่าสีที่มันเป็นนั่นแหละตอนที่ตัวเมลานินเนี่ยดูดซับพลังงานตัว IPL เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นความร้อนนะครับซึ่งความร้อนตัวนี้แหละจะเป็นตัวทำลายทุกอย่างทั้งตัวเส้นตัวรากและที่สำคัญก็คือตัว hair follicle หรือรูขุมขนหรือว่าเจ้าตัวกระถางด้วยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยขนของเราเส้นเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่กลับมาเลยข้อเสียคืออะไร IPL เนี่ยอยากให้นึกถึงเขาเป็นเหมือนกับคนที่มีสมาธิสั้นแต่ว่าพยายามทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นเวลาที่เราพยายามลดปัจจัยต่างๆที่สามารถไปกวนน้องนะครับหรือว่าทำให้เขาเนี่ยเสียสมาธิเมื่อกี้เนี่ยเองบอกไปว่าเขาทำงานโดยการจับกับเม็ดสีเมลานินในเส้นขนใช่ไหมแต่อะไรอีกนะที่มีเม็ดสีเมลานินผิวหนังของเราไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีสีผิวเข้มๆนะครับหรือว่ามีเม็ดสีเมลานินในผิวเยอะเจ้าเมลานินพวกนี้นี่แหละมันจะเป็นปัจจัยรบกวนทำให้ IPL เนี่ยมันเสียสมาธิส่งพลังงานไปเมลานินที่ผิวแทนที่จะไปเมลานินที่ขนทำให้ผิวเนี่ยไหม้แล้วก็เกิดจุดด่างดำได้นะครับเพราะฉะนั้น IPL ไม่เหมาะกับคนที่มีผิวสีเข้มเหมาะแค่กับคนที่มีสี Fitzpatrick Scale 1ถึง3เท่านั้นผิวเข้มกว่านั้นจะเริ่มแย่นะครับอันนี้เองก็ใส่เกรด A ถึง F ให้ดูนะครับA คือเหมาะที่สุด F คือไม่เหมาะที่สุดนะครับให้ลองแคปเก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยแต่ขอโน้ตเอาไว้ด้วยนะครับว่าคนที่มีขนที่แบบสีขาวอะ IPL กับเลเซอร์ก็จะไม่สามารถกำจัดได้เช่นกันเพราะไม่มีเมลานินในขนให้พลังงานเนี่ยมันเข้าไปเกาะนะครับ IPL ก็มีหลายแบบให้เลือกอีกนะครับสามารถทำได้ทั้งในคลินิกแล้วก็มีแบบที่ใช้ที่บ้านด้วยแต่แน่นอนว่าแต่ละเครื่องก็จะมีพลังงานไม่เท่ากันอิงแนะนำว่าให้ทำกับคลินิกที่เชื่อถือได้นะครับหรือถ้าเกิดจะใช้เครื่องที่บ้านเนี่ยก็ต้องเลือกอันที่มีสเปคที่ดีนะครับพลังงานถึงแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีเมื่อต้นปีนี้บริษัท Ulike เขาก็ได้ติดต่อมาหาอิงนะครับส่งเครื่องนี้ให้ลองนะครับตัว Ulike Air 3 IPL Sapphire Ice Cooling เขาบอกว่าเป็นเลเซอร์ชะลอการโตแล้วก็กำจัดขนได้แบบใช้ที่บ้านตอนแรกก็บอกตรงๆว่ามีความลังเลนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้ยินแต่ว่าเครื่องที่ใช้ที่บ้านมีพลังงานที่ต่ำเกินไปไม่เห็นผลหรือไม่ก็เสี่ยงทำให้ผิวไหม้แต่พอมาลองศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ลองใช้ดูเนี่ยอิงก็พบว่ามันก็เห็นผลเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับใครที่ไม่ได้มีเวลาไปเข้าคลินิกทุกเดือนตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง IPL ที่มีพลังงาน 21 Joulesแล้วก็ output 6.2 joules ต่อตารางเซนปกติเครื่อง IPL ที่เราใช้กันในคลินิกเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่5ถึง50 joules ต่อตารางเซนเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็อยู่ในเรนจ์เริ่มต้นของพลังงานที่เราใช้กันในเครื่องที่คลินิกเลยอาจจะต้องใช้ต่อเนื่องแต่ว่าก็ใช้ได้ที่บ้านแบบมากน้อยตามความต้องการของเราเลยคำถามหลักที่หลายๆคนมีก็คือต้องใช้บ่อยแค่ไหนถึงจะเห็นผลงานวิจัยจากทางแบรนด์เองนะครับเขาทำบนผิวมนุษย์จริงพบว่าถ้าเกิดใช้ทุกวันต่อเนื่องกันเนี่ยจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์ที่3เป็นต้นไปทั้งความหนาจำนวนแล้วก็ความยาวเฉลี่ยของขนเนี่ยลดลงนะครับแต่รู้หรือ
ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่อง IPL หรือว่าเลเซอร์อะไรก็ตามในคลินิกที่ใช้กำจัดขนเนี่ยต้องทำหลายเดือนถึงเป็นปีเลยนะครับถึงจะกำจัดขนได้แบบทั้งหมดเลยทำไมถึงต้องใช้เวลานานขนาดนั้นอิงก็สงสัยมากเลยเหมือนกันก็เลยได้ถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์มาอธิบายให้ฟังคือขนบนร่างกายเราเนี่ยนะครับรวมถึงเส้นผมเองก็ตามเนี่ยมองภายนอกเนี่ยทุกๆเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่คล้ายๆกันใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ยรากมันที่อยู่ด้านใต้อะครับมันแบ่งออกเป็น3ระยะซึ่งเราจะมองภายนอกเนี่ยไม่รู้นะครับระยะแรกนี่คือระยะแอนาเจนคือระยะที่กำลังมีการสร้างเส้นขนอยู่นะครับระยะต่อมาเนี่ยคือระยะแคตาเจนซึ่งมันเป็นระยะที่มันหยุดการสร้างและไอเซลล์ที่มันมีส่วนร่วมในการสร้างเนี่ยมันก็ค่อยตายไปส่วนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือระยะเทโลเจนซึ่งเป็นระยะที่ขนเนี่ยเตรียมตัวจะหลุดออกนะครับความสำคัญเนี่ยก็คือเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แค่บางระยะของเส้นขนเท่านั้นก็คือระยะแอนาเจนด้วยความที่สัดส่วนของแอนาเจนนะครับในแต่ละบริเวณเนี่ยมันไม่เท่ากันเช่นบริเวณหนังศีรษะเนี่ยแอนาเจนเนี่ยมันมีประมาณ 80% เลยในส่วนร่างกายอื่นๆนะครับระยะแอนาเจนเนี่ยจะมีสัดส่วนที่พอๆกันคือประมาณ 20-30% ครับปีนึงเนี่ยถ้าเรายิงทุกๆเดือนเนี่ยเราก็คาดหวังว่าขนในระยะอื่นๆเนี่ยจะทยอยมาเป็นแอนาเจนจะทยอยมาเป็นแอนาเจนเลข1ปีเนี่ยมาจากระยะเวลารวมของแฮร์ไซเคิลสมมติมีขนเส้นนึงที่มันบังเอิญอยู่ขั้วฝั่งตรงข้ามแอนาเจนเลยแล้วมันต้องเดินทางมาเป็นแอนาเจนเนี่ยประมาณ1ปีเราก็คาดหวังว่าทุกครั้งของการสุ่มว่าจะเป็นแอนาเจนมั้ยเนี่ยเส้นเหล่านั้นเนี่ยน่าจะโดดข้อดีอีกอย่างของตัวนี้นะครับก็คือเขามีหัวให้ความเย็นหรือว่าที่ทางแบรนด์เขาเรียกว่า Sapphire Ice Cooling Technology เป็นหัวให้ความเย็นกับผิวนะครับแบบเดียวกันกับที่พบในเครื่องในคลินิกเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าข้อเสียใหญ่ของ IPL ก็คือมันส่งช่วงคลื่นเยอะนะครับแปลว่ามันส่งพลังงานร้อนเนี่ยเยอะอาจจะทำให้เกิดความเจ็บแสบได้นะครับหลายๆคนที่เคยทำ IPL อาจจะเข้าใจดีหัวตัวนี้เนี่ยเย็นจริงนะครับตอนใช้เนี่ยไม่ได้รู้สึกแสบร้อนเลยแล้วยิ่งว่าเขาก็ถือสะดวกด้วยนะครับมีความเบาแล้วก็ยิงได้หลายโหมดด้วยมีซอฟต์โหมดนะครับไว้ยิงตรงบริเวณนิ้วบิกินี่แล้วก็ปากบอดี้โหมดนะครับไว้ใช้บริเวณทั่วไปอย่างเช่นแขนรักแร้หน้าท้องแล้วก็หลังแล้วก็พาวเวอร์โหมดไว้ใช้ในบริเวณขนหนามากๆอย่างเช่นเคราของผู้ชายและมือกับเท้าที่มีขนหนานะครับสามารถเลือกโหมดให้เข้ากับส่วนที่เราต้องการอย่างแม่นยำได้เลยตัวนี้ผ่านอย.ทั้งเมกาอังกฤษญี่ปุ่นแคนาดาแล้วก็เกาหลีด้วยแล้วก็ได้มาตรฐานความปลอดภัยแบบ SGS ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเลเซอร์ที่ทำในคลินิกกันบ้างกระบวนการทำงานของเลเซอร์เนี่ยมันเหมือนกับ IPL เลยนะครับตรงที่ว่าเขาปล่อยพลังงานลงไปจับกับเม็ดสีเมลานินนะครับแล้วก็ทำลายด้วยความร้อนแต่เลเซอร์เขาจะเลือกปล่อยพลังงานแค่คลื่นเดียวเท่านั้นนะครับและปล่อยแบบแรงกว่า IPL ทำให้เราเนี่ยเห็นผลของรูขุมขนแล้วก็เส้นขนที่โดนทำลายไปได้เร็วกว่าแบบ IPL นะครับหลักๆเนี่ยเราใช้กันอยู่3เครื่องนะครับนั่นก็คือ Alexandrite Laser ช่วงคลื่น755นาโนเมตรเหมาะกับคนที่มีผิวสีอ่อน Diode Laser นะครับตัวนี้ช่วงคลื่น810นาโนเมตรแสดงว่าเหมาะกับคนที่มีผิวสีกลางๆสุดท้าย ND Yak ช่วงคลื่น1064นาโนเมตรนะครับเหมาะกับคนที่มีผิวสีเข้มในไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องไดโอดกับ ND Yak 1064อยู่ตามคลินิกเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่เหมาะกับสีผิวของคนไทยส่วนใหญ่ระยะเวลาในการเห็นผลเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่าตัว IPL นะครับแต่ก็ยังต้องทำต่อเนื่องหลายเดือนถึงเป็นปีเช่นกันเพราะอย่างที่บอกเลยต้องรอให้ขนของเราเนี่ยมันค่อยๆเข้ามาอยู่ในแอนาเจนเฟสให้ครบค่อยๆกำจัดกันไปเรื่อยๆนะครับอิงแนะนำว่าให้ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับว่าเราเนี่ยต้องทำกี่ครั้งและเลเซอร์แบบไหนเหมาะสำหรับสีขนแล้วก็สีผิวของเรามากที่สุดเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วแต่บุคคลนะครับข้อควรระวังก็คือห้ามโกนห้ามแว็กซ์ห้ามถอนขนเด็ดขาดระหว่างที่เราทำเลเซอร์อยู่เพราะว่ามันอาจจะทำให้พลังงานของเลเซอร์เนี่ยหาขนของเราไม่เจอก็เลยกำจัดไปได้ดีเท่าที่เราต้องการนะครับอย่างที่สองก่อนทำเลเซอร์เนี่ยให้เลี่ยงการตากแดดแล้วก็หยุดใช้แอคทีฟผลัดเซลล์ผิวทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกรด HA BHA วิตามิน A ต่างๆหยุดไปประมาณ1อาทิตย์ก่อนทำก็จะดีนะครับเพราะการผลัดเซลล์เยอะๆเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีโอกาสระคายเคืองจากการทำเลเซอร์เพิ่มสูงขึ้นและหลังจากทำเลเซอร์เนี่ยอย่าลืมใช้พวกสกินแคร์เสริมกรอบป้องกันผิวเยอะๆนะครับส่วนผสมของเซรามายด์ต้องมาและหยุดใช้สกินแคร์ผลัดเซลล์ผิวไปอีกสัก1อาทิตย์ก็จะดีมากๆและอย่าลืมใช้กันแดดเยอะๆด้วยนะครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือสรุปวิธีการกำจัดขนแบบถาวรและกึ่งถาวรที่อิงได้อธิบายไปในคลิปนี้สามารถแคปหน้าจอไปใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เลยนะครับส่วนตัวอิงคิดว่าถ้าใครต้องกำจัดขนแบบต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับการกำจัดขนแบบถาวรด้วย IPL หรือว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ควรจะลองพิจารณาดูส่วนตัวนี่อิงพบว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะมากไม่ต้องตื่นมาเสียเวลาโกนหนวดนะครับแล้วก็มาลุ้นอีกว่ามันจะอักเสบไหมมันจะกลายเป็นสิวไหมถ้าใครอยากเห็นผลเร็วก็อาจจะเลือกเป็นเลเซอร์แต่ถ้าใครชอบวิธีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ไม่เจ็บเนี่ยแบบทำที่บ้านได้ต
ามความต้องการเลยก็อาจจะดูเป็น IPL ที่ใช้ที่บ้านแบบนี้นะครับยูไลท์ตัวนี้อิงคิดว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจตัวนึงจากที่ได้ดูมาเนี่ยอิงว่าออปชันพลังงานที่เขาให้มารวมถึงโหมดต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีของเขาเนี่ยค่อนข้างไปไกลกว่าคู่แข่งในราคาใกล้เคียงกันแล้วยูไลท์ก็เป็นบริษัทที่ทำแกดเจ็ตน่าสนใจเยอะนะครับอย่างถ้าใครติดตาม IG Story ของอิงเนี่ยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นเลยว่าอิงก็ใช้ตัว Mask LED ของเขามาตลอดเลยด้วยถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกด Like Subscribe แล้วก็แชร์ให้อิงด้วยนะครับฝากติดตามอิงได้บนช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับ TikTok IG แล้วก็ Facebook ก็อาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย